จริงๆอะพี่อาคมอะครับเขาไปแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคดีของภรรยาและของพี่ตั้มเมื่อวันศุกร์แล้วรอบหนึ่งนะครับก็เลยกลับมาหารือกันว่าจะทำต่อหรือไม่ทำต่อยังไงผมก็วางเงื่อนไขตั้งแต่ต้นว่าถ้า39 ล้านเนี่ยครับพี่ตั้มเกี่ยวข้องหรือผมเชื่อว่าเกี่ยวข้องผมไม่ทำแล้วผมก็โทรไปถามร้อยเวรวันเสาร์ว่า39 ล้านเนี่ยเขาจะแยกคดีหรือจะรวมคดีเดิมครับร้อยเวรเขาแจ้งว่ารวมกับคดีเก่าอีก3 คดีใช่ไหมครับเขาบอกถ้ารวมเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะสู้ไปไม่ไหวให้เขารับสารภาพได้ไหมแล้วเงินที่เอามาก็คืนเขาไปส่วนอีก3 อย่างเนี่ยจะสู้ก็สู้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองทีนี้เขาบอกเขาจะสู้ทุกอย่างพอเขาจะสู้ทุกอย่างเนี่ยครับผมก็เลยบอกถ้าจะสู้ทุกอย่างผมคงทำคดีให้ไม่ได้เพราะจะมีความผิดเกี่ยวกับเอกสารอีกที่จะมาแจ้งเพิ่มครับประมาณนี้ครับผลสรุปตอนนี้เป็นยังไงครับส่วนสรุปเรื่องอะไรครับสรุปว่าเราจะอ๋อผมไม่ทำอยู่แล้วเริ่มกิ้งถามว่าไปคุยยังไงผมคุยกับเขาแบบนี้แล้วผมบอกว่าถ้าจะสู้ผมไม่ทำต่อนะครับให้เขาหาทนายท่านใหม่ที่มีแนวคิดตรงกันกับเขามาทำต่อจากผมครับแล้วนายตั้มว่าไงบ้างเขาก็ต้องเคารพความตัดสินใจการตัดสินใจของผมเหมือนที่ผมเคารพการตัดสินใจของเขาเขาดูเครียดไหมธรรมดาเยอะเครียดฮะเครียดกังวลทนายกับตั้มเนี่ยไม่ตรงกันเนี่ยมันเป็นแนวทางเรื่องอะไรก็เมื่อกี้ที่ผมบอกพี่ไปแล้วครับว่า39 ล้านผมบอกว่าเกี่ยวผมย้ายขอรับสารภาพเขากำลังบอกว่าให้ทนายสายหยุดเนี่ยบิดในสำนวนเพื่อที่จะให้มันถูกพี่ถามไม่เพิ่งเอาสาระก่อนไหมเดี๋ยวค่อยปั่นผมนั้นผมไม่บิดเดี๋ยวพี่ครับครับผมซีเรียสพี่วันนี้ในทีมพี่ครับรู้ไหมครับว่าใครจะรับงานต่อเขาก็รู้จักทนายหลายท่านนะแต่ไม่รู้เขาจะตามใครมาตรงนี้นะผมไม่ยุ่งอ่ะเพราะผมบอกผมไม่ทำก็คือก็เหลือแค่ฐานะเป็นเพื่อนกันไปเยี่ยมสารทุกข์สุขดิบก็ว่าไปแต่เรื่องคดีผมไม่ยุ่งแล้วแค่นั้นเองไม่เอาแล้วเขาโกรธอะไรไหมไม่โกรธหรอฮะก็ทนายเหมือนกันเหมือนพี่ให้ผมทำคดีผมบอกพี่มันน่าจะไปแบบนี้พี่บอกพี่จะเอาแบบนี้เอามึงก็ทำเองสิก็มึงคิดไม่เหมือนกูแล้วอ่ะเขาจะหาว่าทิ้งเพื่อนอะไรไหมก็ไอ้ทิ้งไม่ทิ้งอะฮะมันเป็นจ้างครับผมไม่ได้ช่วยฟรีฮะเรื่องอย่างนี้ความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนมันจะแตกไหมแล้วคนอื่นแตกยิ่งกว่าผมอีกอะถูกไหมอะแล้วคุณผมไม่ออกมาหน้าเสื้อตรงนี้คุณรู้ไหมผมเป็นเพื่อนเขาผมถามงี้ก่อนดีกว่าถูกไหมฮะคือเขามันก็ย้ายผมไปพูดเลยทีนี้ที่เขาไม่รับสารภาพเนี่ยเพราะว่าเขากลัวหมดตัวก็เขาก็จะสู้คดีของเขาไปครับผมไม่วิพากษ์วิจารณ์ความรู้สึกความคิดเห็นเขาดีกว่าครับไม่อยากไปก้าวล่วงครับพี่การที่เขาจะสู้คดีเนี่ยครับพี่ทนายสายุทธจะระบุว่ามันไม่ดีไม่ถูกต้องและทนายตั้มเนี่ยยังดันทุกอย่างสู้อีกเนี่ยมันหมายความว่ายังไงถ้าเขาคงมั่นใจพยานหลักฐานของเขาครับพี่เขามั่นใจว่าเขาจะชนะคดีได้มั้งแต่พี่ต้องเข้าใจเขาอยู่ด้านไหนครับเขาไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารแบบเรานะพี่นะคือเราอยู่ด้านนอกเราเติมข้อมูลทุกวันใช่ไหมไปแจ้งความที่บางซื่อตอนนี้ภูมิกับก็โดนตั้งกรรมการสอบไปแล้วโยกมาอยู่ดินแดงมาแจ้งบางซื่อวันไปถอนเงินก็บอกมี่โทรไปจองเงินให้หน่อยจองเสร็จวันถอนเอ้ยแบงค์ไม่ไหม้หน่อยพี่สาวมารับคนขับรถมารับคนขับรถนับเงินเอาเงินไปให้เขาคือผมว่ามันแตะทุกขั้นตอนนะพี่แต่เขาจะไปร่วมกันหรือไม่ร่วมกันตรงนี้ผมไม่ก้าวล่วงไปวิจารณ์แต่พี่คิดว่าการกระทำความผิดมันมีอยู่ทั้ง3 ขั้นตอนขั้นตอนแรกประชุมวางแผนเนี่ยยังไม่ชัดว่าเขาประชุมวางแผนลอกไหม39 ล้านเนี่ยไม่ชัดนะอย่างที่2คณะลอกคณะรับเงินเนี่ยเขาไม่ได้ไปแน่นอนอันนี้ 100% คณะ3ถ้าไอ้นุมันทำความผิดแล้วเขามารู้ภายหลังมารับภายหลังเขาก็เป็นแค่ผู้สนับสนุนนะเขายังไม่อาจจะไม่ใช่ตัวการก็ได้ไอ้นุอาจจะลอกเสร็จแล้วมาแบ่งเงินอันนี้ผมไม่อยากจะคาดเดาครับงานนี้พี่สยุทธถอนตัวเนี่ยมีการกดดันเกิดขึ้นไหมครับอย่างเช่น FC ดังฝั่งนายตั้มก็เขาก็ต้องเคารพการตัดสินใจของผมเพราะวันแรกที่ผมเข้ามาผมรู้อยู่แล้วมันต้องมีการกดดันเพราะมันมี2 ฝ่ายอยู่แล้วครับมันไม่มีฝ่ายเดียวซึ่งแต่คดีมันทำไปไม่ได้ถ้าผมทำไปแล้วเขาแพ้โดนรับโทษเต็มผมยิ่งเสียหายกว่านี้พี่แล้วถ้าไปกันไม่ได้อะนะเหมือนพี่อยู่กับใครสักคนหนึ่งมันไปกันไม่ได้พี่ควรรีบเลิกให้เขาโอกาสไปหาคนใหม่นะฮะนี่เพิ่งฝากแรกใช่ไหมครับยังไม่เข้าฝากสองก็มีเวลาอีกแต่ถ้าผมยื้อไปจนวันส่งฟ้องแล้วบอกเฮ้ยผมไม่ไปต่อแล้วมันช้าไปเขาจะเอาคนอื่นมาทําแทนคนอื่นก็ทําอะไรไม่ได้แล้วพี่ตอนนี้เขายังเอาเอกสารเข้าสู่สํานวนได้ยังเอาพยานเข้าสู่สํานวนได้แต่ถ้าผมไปฝากสุดท้ายแล้วเขาทําอะไรไม่ได้แล้วครับแล้วสถานะปัจจุบันของทนายในการเลิกจ้างกับเขาเนี่ยครับใครเป็นคนบอกเลิกระหว่างตั้มกับทนายจะอยู่ผมเป็นคนเข้าไปบอกเขาครับว่าผมไม่ทําต่อณตอนนี้ไปบอกยังฮะบอกแล้วครับพี่เมื่อเช้าครับขั้นตอนจบแล้วใช่มั้ยครับก็คือแจ้งก็จบเลยเพราะว่าใบแต่งทนายความผมยังไม่ได้ยื่นในชั้นศาลผมแต่งทนายความเพื่ออาศัยสิทธิ์การเข้าเยี่ยมครับยังไม่ได้ยื่นใบแต่งทนายความไว้อยู่กับผมครับค่าจ้างอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็ต้องส่งมอบคืนไปตามสัดส่วนครับพี่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินไม่ทะเลาะกันกับเขา
กับผมทำแค่ไหนผมหักไว้เท่านั้นที่เหลือก็คืนเขาไปพี่ไม่มีปัญหาแสดงว่าก่อนหน้านี้เขาจ่ายสตางค์มาแล้วล้านกว่าก็มีจ่ายบ้างครับเท่าไหร่พี่ไม่ต้องรู้หรอกครับผมเอาสาระเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องผมพี่ครับพอมันออกมาเป็นรูปแบบนี้แล้วไม่มีใครรับเป็นทนายให้ทนายตั้มเลยจะออกมาเป็นแบบไหนครับผมว่ายังไงเด็กในสำนักงานก็ยังมีอยู่อีก2-3 คนครับน้องๆทนายความในสำนักงานแล้วพี่ตั้มอ่ะเขาก็เป็นทนายความครับเขาก็สามารถจะสั่งให้ทนายอื่นนะครับทำตามที่เขาต้องการได้นะฮะถ้าเขาสั่งแล้วเด็กทำมันก็ไม่มีปัญหาแต่เขาสั่งผมบางทีผมทำไม่ได้มันขัดกับความรู้สึกผมแล้วผมไม่เชื่อเสียแล้วเงี้ยแล้วผมจะทำคดีให้ชนะได้ยังไงถ้าผมจะทำคดีให้ชนะได้คือผมต้องเชื่อว่าที่เขาให้ผมดูหรือเขาบอกผมมันเป็นเรื่องจริงแต่นี้พอผมมาฟังเคส30 ล้านผมไป39 ล้านผมว่ายังไงเขาก็เกี่ยวขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งผมก็เลยไม่รับอย่างเงี้ยครับแต่ความเส้นทางมันเป็นเรื่อง39 ล้านอย่างเดียวหรือเรื่องอื่นด้วยครับเอาคนไหนก่อนเอาน้องผู้หญิงหรือพี่ผู้ชายก่อนครับแสดงว่าเท่าที่ทนายดูหลักฐานต่างๆเนี่ยก็มองเห็นความผิดปกติใช่เอาง่ายๆว่าที่ผมเห็นก็เห็นเหมือนสื่อมวลชนเห็นนะแต่เราต้องค่อยๆฟังปฏิปต่อไปทีละอย่างใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะมาเปิดทีละเรื่องเปิดแต่เรื่องประจำวันผิดปกติก่อนหายไปสักพักเอามาเปิดเรื่องที่ภรรยามาเอาเงินไปอีกสักพักก็มาเปิดว่าแอปพลิเคชันที่จ่ายเงินค่าจอดรถเป็นของพี่ภรรยาต่อมาก็มีภาพจอดคือมันถ้ามาปฏิปต่อแล้วมันก็อาจจะเชื่อหรือน่าเชื่อได้ว่าแบบนั้นแต่มันอยู่ที่ดุลพินิจการเชื่อของแต่ละคนแต่ผมเชื่อว่าเกี่ยวแต่ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวขั้นตอนไหนเท่านั้นเอง